สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักสะสมเหรียญทั้งหลายสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเหรียญ1บาทซึ่งเป็นเหรียญปีพ.ศ.2532ซึ่งถือว่าเหรียญเก่ามากนะครับค่อนข้างจะหลายปีแต่จะมีการผลิตออกมามากน้อยแค่ไหนอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆอยู่รับชมกันจนจบนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆความรู้ดีๆมานำเสนอกับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้รับชมกันก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามไว้เลยนะครับเผื่อครั้งหน้าเรามีคลิปดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบของไทยออกมาจะได้รู้จะได้มีข้อมูลก่อนใครสำหรับเหรียญนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2532เป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.4 กรัมความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ20มิลลิเมตรด้านหน้าจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลของเรานะครับโดยมีด้านขวาเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายจะมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9มาดูตรงขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญจะเป็นรูปเฟืองครับผมเฟืองเรามาดูกันด้านหลังของเหรียญกันเลยนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับผมตัวหนังสือข้างบนก็จะเขียนไว้ว่าประเทศไทยแล้วรองลงมาก็ถัดมาอีกก็จะเขียนไว้ว่าพ.ศ. 2532ถัดลงมาก็จะเป็นเลข1ไทยแล้วก็เลข1ตามด้วยตัวหนังสือเขียนคำว่าบาทครับสำหรับยอดการผลิตเหรียญนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่466,684,000เหรียญนะครับราคาอยู่หน้าร้านสำหรับเหรียญที่ใช้แล้วแบบนี้ราคาจะอยู่ที่เหรียญละ10บาท10บาทถึง40บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่สภาพค่อนข้างจะใหม่ยังไม่ผ่านการใช้ราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปอีกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความรู้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รู้เกี่ยวกับเหรียญปี2532ราคาปียอดผลิตการผลิตและราคาเหรียญที่ใช้แล้วแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปนี้นี่กดกระดิ่งกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ